สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับคุณอยู่กับผักหวานวรรวีแมนรอดอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของแวดวงเทคโนโลยีมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาให้อัปเดตกันบ้างสำหรับในช่วงแรกนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศงานการแข่งขัน e-sport game 2013กับเกม League of Legends ค่ะและสำหรับในช่วงของคลิกอัปเดตนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวของ4อัปเดตที่จะมาให้คุณได้รู้ก่อนใครเลยอัปเดตแรกนะคะเป็นการแนะนำ3แอปฟรีค่ะที่จะช่วยแต่งกรอบรูปของคุณให้สวยงามก่อนที่จะนำขึ้น Instagram ค่ะส่วนอัปเดตที่2นะคะทาง Microsoft เขาได้ปล่อยวิดีโอ Xbox One ค่ะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยยิ่งกว่าเล่นเกมอีกนะคะสำหรับเจ้าตัวเครื่องใหม่ล่าสุดกับ Xbox One ตัวนี้ค่ะและสำหรับอัปเดตที่3ของเรานะคะทาง Gadget เขาได้เปิดตัว HiTIS Crossbow ค่ะนาฬิกาข้อมือสุดเจ๋งที่มีกล้องความคมชัดสูงถึง41ล้านพิกเซลค่ะและอัปเดตสุดท้ายของเรานะคะกับ Nissan Smartwatch Link Akka โทรศัพท์ Smartwatch และรถยนต์เกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องติดตามดูค่ะทั้ง4อัปเดตนี้ในช่วงของคลิกอัปเดตค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะกับคลิกวิคของเราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพร้อมกับกูรูไอทีในช่วงของคลิกวิคค่ะค่ะแล้วสำหรับช่วงแรกนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะใครมีไอเดียเจ๋งๆความคิดดีๆของคนมีหัวคิดไอทีต้องช่วงนี้เลยค่ะและวันนี้เราจะพาคุณไปชมบรรยากาศภาพการแข่งขันนะคะกับงาน e-sport game 2013ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตลอด3สัปดาห์เต็มๆคราวนี้เป็นเรื่องราวของเกม League of Legends ค่ะเราจะไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกับผลการแข่งขันพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะคะสำหรับการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยค่ะกับการแข่งขันรังสิต e-sport game League of Legends ค่ะที่หลังจากเริ่มเปิดรับสมัครและเริ่มการแข่งขันคัดเลือกมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็ได้กำเนิดฤกษ์งามยามดีสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของทีมนักกีฬาทั้ง4ทีมที่ต่อสู้ฟันฝ่ามรสุมกันมาตลอดการแข่งขันค่ะโดย4ทีมที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้นะคะก็ได้แก่ Lost Lane Brain Jungle ค่ะCPA ชูชัย Fighting No Game No Life และ The Kai Team ค่ะหรือ TKT นั่นเองโดยทั้ง4ทีมนี้นะคะจะต้องมาแข่งขันภายใต้ระบบแพ้คัดออกค่ะซึ่งในรอบของการชิงชนะเลิศจะใช้กฎการแข่งแบบ Best of 3และในการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทีมสุดแกร่งจะเป็นทีมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันหรือไม่ติดตามชมผลการแข่งขันพร้อมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมทีมโนเกมโนไลท์ครับผมคิดว่าทีมผมเตรียมพร้อมมาเต็มที่ในการเล่นครับผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่ในความสามารถในการเล่น League of Legends นะครับโนเกมโนไลท์สู้สวัสดีครับพวกผมทีมเลนโรสเวมจังเกิลนะครับก็วันนี้พวกผมมั่นใจครับชนะแน่นอนครับเลนโรสเวมจังเกิลสวัสดีครับพวกผมทีม CPA ชูชัย Fighting ครับผมก็วันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับก็ฝากถึงทีมฝั่งตรงข้ามไว้ว่าโดนเอทแน่นอนครับผมพวกเรา CPA ชูชัยไฟติ้งเฮ้เน้นไปในด้านทักษะการเล่นของผู้แข่งขันนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดนะเพื่อที่จะให้มีการหมุนนะครับคือพยายามหาจังหวะเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังคงได้แค่เชิญรอเท่านั้นคือเราเน้นแน่ๆไปเลยก็สามารถข้ามกับข้ามได้อยู่แล้วครับผมขอให้ดูโดนในเรื่องเลยไปที่จะดึงโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นกระบวนเพียร์แมนนะครับไม่ดึงนะแต่ผมก็ไปต่อยนะและเราก็รู้ผลแพ้ชนะนะคะโดยทีมที่ชนะเลิศก็ได้แก่ Lost Lane Brain Jungle รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ CPA ชูชัย Fighting รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือ No Game No Life โดยที่ถือว่าเป็นอีก1ก้าวนะคะที่สำคัญกับเกม League of Legends เกมแนว LOL ยอดนิยมของไทยที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา e-sport อย่างสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันนะคะกับ League of Legends นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและก็รองชนะเลิศด้วยละค่ะส่วนทีหน้านะคะเราจะพาไปชมผลการแข่งขันและภาพบรรยากาศการแข่งขันในเกมฮอนกันนั่นเองใครจะเป็นผู้ชนะต้องติดตามกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เบรกสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามาอัปเดตพร้อมๆกันกับช่วงของคลิกอัปเดตค่ะโอเค